ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดย Tulip วันนี้เรามีเมนู Toffee Cake ช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันด้วยล่ะค่ะเรามาเริ่มทำเค้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้ก Tulip ผงโกโก้ชนิดสีเข้มผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ครั้งละ1ฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดใหญ่ตีจนเข้ากันดีเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีจากนั้นเรามาทำหน้าท็อฟฟี่กันต่อนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลละลายเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนส่วนผสมประมาณ1นาทีปิดไฟพักส่วนผสมให้อุ่นเติมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดใหญ่เขาผสมจนเข้ากันแล้วตักลงบนหน้าเค้กช็อกโกแลตเปลี่ยนหน้าท็อฟฟี่ให้ทั่วนำเข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์หรือ225องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-8 นาทีนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะ